อที่เวียดนามนะคะนี่คือแผ่นดินเวียดนามจะบอกว่าสนามบินฮานอยก็เคยมีเน็ตให้เล่นฟรีแล้วก็มีคาเฟ่ให้นั่งอะไรเงี้ยมีแค่นี้มีแค่นี้แล้วก็นี่ก็คือหน้าต่างบานจิ๋วแค่นี้นี่ห้องน้ำยังอุตส่าห์มีอาบน้ำด้วยด้วยความเล็กก็ยังมีพวกสบู่แชมพูและพวกนี้ใช้ของโพล่านะเล็กไปอีกตกคืนละ 4,000 กว่าบาทเพราะว่าจอง4คืนมัน 15,000 กว่ากว่า 16,000 ใช่ 16,000 คืนละ 4,000 ไม่ได้นอนราบมา1คืนรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอะอาบน้ำมาเดี๋ยวเตรียมออกไปเที่ยวต่อมาถึงน้ำบาทแล้วนั่งรถไฟฟ้ามาจริงๆมันชื่อสับเวแต่ว่ามันไม่เห็นใต้ดินเลยเขายังไม่เปิดไฟเลยเพราะว่าตอนนี้เพิ่ง5 โมงครึ่งเองแต่ว่ามืดแล้วในที่สุดเราก็ทำสำเร็จเรากำลังจะตามหาราเมงข้อสอบกันนะคะวันนี้คนไม่ค่อยเยอะตอนแรกนึกว่าลงทุนจะแบบหนาแน่นเลยถึงแล้วอิจิรันราเมงเดี๋ยวมากดที่ตู้นี้อีกครับบ้านเมืองน่ารักมากไปป่าไผ่
อันนี้คือแบบมีรามินโยกออกมากินติ่มกันเถอะปิดแล้วปะวะเจ้าอิคุตะที่โกเบนะคะโกเบเป็นเมืองน่ารักมีแต่ร้านเนื้อย่างเต็มไปหมดเลยมาจากสเต็กแลนด์ตอนนี้กำลังเดินไปที่
ที่ปาโน่ค่ะเป็นหมู่บ้านยุโรปและทางขึ้นเขามาประมาณ800เมตรแล้วอะนี่คือ Starbucks สาขาคิตาโน่เป็นแบบค่อนข้างจะแอนทีคนิดนึงโบราณอันนี้เป็นเมนูที่มีเฉพาะที่ญี่ปุ่นเท่านั้นเป็นเนคทารีนพีชนะแต่ว่าอันนี้มีทั่วไปอันนี้ชายทีนะคะนี่เราอยู่ไหนไม่รู้อ่ะแล้วว่าเราน่าจะหลงอีกละนั่นไงเจอแล้วบ้านกังหันลมเห็นดังขึ้นแล้วน้ำตาจะไหลรินเจอแล้วจ้าบ้านกังหันลมคือมันจะแบบเป็นภูเขาภูเขาต้องเดินขึ้นเขามาเหนื่อยเหนื่อยไหมฮะเลิกกดได้แล้วมือถือน่ะサーカスの方がやられてから、あごめん。私たちもまたやります。コーラ、ここ。なんでしょうコーラ。ทำไมมันน่ารักอ่ะไม่เห็นเหมือนลิงที่เขาวังเลยอันนี้เขาบอกว่าเป็นบ้านของพ่อค้าชาวเยอรมันที่เข้ามาทำการค้าในญี่ปุ่นสมัยก่อนก็เลยมาสร้างบ้านเอาไว้แบบเขาก็เลยให้ไว้เป็นแลนด์มาร์คของที่นี่นะคะจริงๆแล้วมันมีหลายหลังมันมีบ้านชาวอังกฤษบ้านโปรตุเกสบ้านอะไรมันดูเยอะมากแต่ว่าเราหาไม่เจอจริงๆเราหลงเราก็ขี้เกียจเราก็แวะกินส่วนมากจะแวะกินกินไปกินเออนั่นแหละเอาเป็นว่าเราเหนื่อยมากโอเคเราเข้ามาในบ้านแล้วของโบราณอะไรอย่างนี้ห้ามจับห้ามแตะอันนี้แบบเป็นของแต่โบราณจริงๆนี่สมัยสร้างน่าจะปี1910รูปมันดูหลอนๆเงี้ยไม่รู้ว่าเนาะห้องอาหารน่าจะเป็นห้องทำงานดูโต๊ะดิทำไมโต๊ะมีความจีนอะบ้านนี้กำลังสร้างไม่ใช่กำลังสร้างกำลังซ่อมคือซานโนมิยะสตรีทที่เดินมาแบบไกลมากแล้วก็มัวมากเดินมาจากกิซาโน่น่าจะประมาณ2กิโลเดินมาขาขวิดอาทิตย์เนี้ยวันนี้ซึ่งมันสูงมากมาเฮฟไฟจะขึ้นเป็นชิงช้าสวรรค์ที่แบบสูงมาก100กว่าเมตรสามารถเห็นวิวได้360องศาเลยดีๆนะจ๊ะเขาว่าอย่างนั้นสูงมากสุดเสียวมากตอนเนี้ยโอ้สูงจริงสูงมากดูดิสูงแบบมันเคลื่อนช้ามากอ่ะมันสยองอีกหนึ่งอ่ะถ้าใครกลัวความสูงก็แบบโอ้โหมีขาสั่นอ่ะสรุปว่าไม่อยากมองวิวแล้วกลัวกินข้าวแกงกะหรี่ร้านนี้แหละนั่งเลยอร่อยเป็นไอติมโยเกิร์ตตอนนี้เราอยู่ที่ร้านโทคิซูชิเป็นร้านแบบเขาว่าซูชิที่ถูกแล้วก็อร่อยมากร้านเปิด11โมงตอนนี้10โมง45แถวก็ยาวนิดหนึ่งเริ่มยาวแล้วร้านนี้อยู่ตรงสถานีนัมบะนะคะออกมาทางออกที่4แล้วก็เดินเลี้ยวซ้ายออกมาแล้วก็เดินทะลุตรงสตาร์บัคมาเรื่อยๆอ่ะมาแล้วซูชิเป็นซูชิลนไฟ
นี่คือโฮโลโทโร่อร่อยมากละลายเลยอ่ะราคาก็แบบไม่ได้แพงมากนี่กินอิ่มแล้วอร่อยมากแล้วถูกมากแค่เท่าไหร่ 4,000 กว่าเยนประมาณไม่ถึง 1,500 บาทแบบโอโทโร่กันกระจายเดี๋ยวไปกินต่อนี่คุโรมอนมาร์เก็ตเป็นถนนที่ขายพวกของกินอีกแล้วจะไปกินอีกแล้วนี่เนื้ออุ๊ยนี่ไงนี่ไงปูชีสนี่ไงราคาเท่ากันหูปูค่ะปูใหญ่มากเพราะว่าขาเราใหญ่แล้วนะขาปูแม่งโหยนี่คนมุงเยอะมากปูนี่แบบเป็นตัวนี่อ๋อนั่นเลยแบบกำลังแคะอยู่เลยนั่นนี่อูนี่เป็นถาดเลย 2,000 เยนปีนี้แบบเป็นร้านโทโร่เป็นชิ้นชูโทโร่โอโทโร่อากามิอะไรเงี้ยโอเคเราเดินดูตลาดแล้วแล้วตัดสินใจว่าเรากำลังจะไปกินขาปูดีกว่าเพราะว่าอยากอื่นกับกินหมดแล้วอะไรเงี้ยนะคือนี่แบบเป็นคนชอบเที่ยวดูอะไรที่มันละลานมาไม่ชอบไปเที่ยวเพราะธรรมชาติแต่เที่ยวธรรมชาติแล้วง่วงนอนไปมาสองวันแล้วแบบอยากดูอะไรแบบเดินตลาดละลานตาเฮ้ยโยกอยากกินเนี้ยเนี่ยอยากกินอันนี้ตะกันเลยไปแล้วแต่ว่าไปร้านเย็นที่แบบว่าขาละ2,000ขาละ2,000เยนหอขาบูของเรากำลังอยู่ในนั้นเขากำลังเผาให้เราปูมาแล้วขาปูหอมมากแล้วมีกินแล้วมากระชาน้องหมอเจ้าหน้าของเจ้าโอ้ยจริงอ่ะหอมมากแล้วก็เขาชอบเหมือนแบบหนึบเหมือนเนื้อไก่อ่ะแล้วมีกลิ่นปูแล้วแบบโอ้ยมันดีมากอ่ะนี่มาเลยอันนี้เป็นปูชีสปูชีสอันนี้เป็นปูชีสยืดยืดหวานมากรสชาติเหมือนข้าวโพดอบชีสอะไรอย่างเงี้ยแต่มีมักกะโรนีในกะเล็กอยู่ด้วยนี่ไงมีปูแล้วเดินมาเรื่อยๆจนถึงนัมบะเราจะเดินไปถนนเอบิสุจะมาแวะเข้าซูรุฮากันดีกว่าขนตาหน้าสิวข้างบนเพราะว่าตอนนี้ขนตาปลอมเราล่วงไปเกือบหมดแล้วอะเราต้องซื้อขนตาติดละนี่อายไลเนอร์เป็นอันดับหนึ่งคือดีมากๆนะของ Kiss Me แต่ว่าที่ไทยก็มีนี่ขนตา DUP ที่เรารักราคาพอๆกับที่ไทยอ่ะแหละนี่แล้วก็ยี่ห้อนี้ก็ดังตอนนี้เข้าไทยแล้วเหมือนกันถึงแล้วถนนเอบิสุก็เป็นถนนช้อปปิ้งทั่วไปเหมือนเป็นร้านเสื้อผ้ารองเท้าแม่มี LMD บ้านเลยว่าเป็นสีที่แบบไม่นิยมนี่อยู่ ABC มี LMD มาเติมแต่ว่าเป็นสีที่แบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นี่ Cosme Store แต่ว่าเขาห้ามถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวเราช้อปปิ้งอะไรออกมาได้แล้วเดี๋ยวเรามาบอกอีกทีก็ที่เกียรติไปกินเกียรติเพราะว่าที่เราเกียรติเราก็มีสุขภาพที่เราจะกินเยอะมากๆแ
ยอ่ะให้กินให้หนำใจก่อนตอนที่สั่งมาแล้วตอนนี้เดือนตุลาคมก็จะเป็นเทศกาลฮาโลวีนแล้วเขาก็จะมีชีสทาร์ทที่ทำเป็นแบบหน้าพัมกินอย่างนี้ก็มีไอติมมีชาเขียวแล้วก็แฟนสั่งเป็นชีสทาร์ทนัทชาเมื่อกี้เรียกว่าแฟนไม่พอใจตอนนี้ลดสถานะแค่แฟนพอไม่ได้เป็นสามีเชื่อหรือไม่ว่าตอนนี้เรานั่งรถไฟเล่นมาเกียวโตอีกแล้วนะสถานีคือแบบใหญ่มากนี่เราลงมาอยู่ในพอร์ต้าข้างล่างมันจะเป็นของกินอะไรเงี้ยของกินอีกแล้วเพราะเมื่อกี้เราซื้อแก้วสตาร์บัคที่เราอยากได้แล้วเนี่ยก็มาดูของกินดูดีเค้กเพิร์กเลยน่ารักน่ารักพอร์ต้าใจโซบะเราเบื่อมากเลยอุ้ยนี่ในที่สุดเราก็เลือกร้านนี้นะคะมีซิน1897ทำไรอ่ะเรามากินเหมือนแบบเป็นร้านสเต็กอ่ะแต่ว่ามันมีหลายอย่างของไม่ถูกร้านเหมือนแบบเหมือนในการเป็นญี่ปุ่นอ่ะที่มันจะมีสเต็กแฮมเบอร์มีเบียร์มีควายมีอะไรพวกเนี้ยหั่นมาเป็นคอร์สมาแล้วก็มีซุปมีสลัดทูเมโทแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะเสิร์ฟมาแบบนี้แต่ว่ากินหมดเราเลยเปลี่ยนเสิร์ฟมาในแทนสุดท้ายก็มีเค้กให้กินด้วย